เวลา5โมงเรามาถึงที่บ้านของเพื่อนเราที่พักเราเนี่ยตอนประมาณเที่ยงบ่ายเนาะแล้วเราใช้เวลา5ชั่วโมงทำอะไรครับอิจิอาบน้ำนอนครับเดี๋ยวแป๊บเดียวก็วาร์ปแล้วครับเหนื่อยบนเครื่องบินมันได้นอนไม่เยอะนะครับจากแผนที่ว่าจะงีบสักนิดนึงเดินตามล่าโปเกมอนก็เลยต้องครับนอนนอนตรงคือนอนครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในย่านดาวทาวน์นะครับชื่อสถานีอะไรจิจำได้ไหมอะไรวะฟูตะโกะฟูตะโกะอะไรอย่างคานะกาว่าอะไรอย่างเนี่ยประมาณนั้นก็เป็นย่านดาวทาวน์นะครับบรรยากาศก็ตอนนี้ก็น่าเป็นเวลาหลังเลิกงานพอดีใช่ไหมใช่ก็แถวนี้ก็มีห้างมีออฟฟิศอะไรเงี้ยนะครับก็ครับก็เราก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนี่คือขั้นตอนการซื้อตั๋วที่เรียบง่ายของประเทศนี้นะครับเป็นสูตรพื้นฐานมากก็คือเนื่องจากว่าเรากดตัวยังไงในเว็บน้องก็เป็นตัวรันดอมกลุ่มแล้วเขาก็จะได้อีเมลมาในอีเมลจะมีโค้ด2ชุด2ชุดแล้วเอาโค้ดมาทำไรเอาโค้ดมาจ่ายเงินที่ Family Mart ซึ่งมีก็มีอยู่กระขายอยู่ทั่วประเทศไม่ได้จ่ายที่เคาน์เตอร์ด้วยนะอันดับแรกคือจะมีตู้เว้ยตู้หน้าตาเหมือนคล้ายตู้ ATM อะไรมาแล้วก็ไปกดจิ้มจิ้มซึ่งประเด็นคือมันไม่มีภาษาอังกฤษเลยเราก็อ่านไม่ได้ขนาดนั้นเนาะสุดท้ายเราก็เลยไปให้พนักงานเขามาช่วยนะครับครับเขาก็ยินแย้มช่วยอย่างเต็มใจเขามากดให้แล้วก็จะได้เป็นใบคลิปมาจะได้เป็นสลิปก่อนจากนั้นก็เอาคลิปมาจ่ายเงินทีนึงแล้วคลิปก็จะได้ออกมาเป็นตั๋วอันนี้ก็คือตั๋วเขาก็จะทำตั๋วมาให้ออกมาหน้าตาแบบประมาณนี้ง่ายๆนะระบบก็ไม่ล่มระบบก็ไม่ล่มเจ้าไหนใครก็ใช้นี่เหรอเนาะคอนโดคอนเสิร์ตญี่ปุ่นก็จ่ายตามพวกร้านสะดวกมันมีแลนอะไรเงี้ยมันก็สามารถมาคืนที่นี่เลยก็คือจากตู้นี่แหละต้องบอกว่าทุกอย่างกดออนไลน์แล้วมารับเหมือนมาจ่ายเงินที่พวกเนี้ยได้หมดเลยนะใช่ไทยน่าจะเรียนแบบทําแบบนี้บ้างนะแบบมันล่มอะไรเว็บแล้วล่ะยังไม่ทันได้มาจ่ายเงินตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านชื่อร้านอะไรวะเนี่ยคิวชูจิมังก็เป็นร้านอาหารที่ร้านคิวชูครับเราก็มีเมนูเมนหลักเป็นมดสึกนาเบะนะครับก็คืออะไรนะไส้หมูเป็นไส้หมูต้มกับหลายอย่างกับผักอะไรเงี้ยครับมีเมนูอื่นอันนี้เป็นนันคัตสึใช่ไหมก็คือเอ็นข้อไก่เอ็นข้อไก่ทอดเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวก้าแบบเล็กๆอันนี้ก็เป็นเหมือนคิวชูอันนี้อะไรนะกระเบนปะปลากระเบนปลากระเบนทอดกรอบอะไรประมาณนั้นนะย่างย่างย่างแล้วก็นามะบีหลูก็เป็นอยู่ในแก้วเย็นเป็นแก้วดินเผารสชาติก็ดีว่ะดีสมเป็นนามะเยี่ยมเลยครับคือขอคำแนะนำครับว่าแต่ละอย่างคืออะไรบ้างเราก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะก็ตรงกลางคือมาคุโร่อืมก็เป็นจานปลาดิบที่รวมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะสดๆใหม่แล้วก็นิโชยุคือนิโชยุของคิวชูรสชาติจะหวานกับปกติเอ้าเหรอคิวดำนี่เองมันจะค่อนข้างหวานแล้วแต่คนชอบเมื่อกี้ติกินเมนูนี้เข้าไปเป็นไงบ้างครับรสชาติมันก็แบบว่าอะไรเขาเรียกเลยถูกปากคนไทยแน่นอนครับเพราะว่ามันคือปลาหวานทอดย่างนั่นเองเหมือนปลาหวานบ้านเราเลยนะเหมือนดิปลาเลยไม่รู้กินด้วยโชยุสูตรสำเร็จของคิวชูทำอากุจิชูมีความสดนิ่มอร่อยสมเป็นปลาที่ถูกเลี้ยงได้ยังมีความสุขอันไหนอีกนี่เป็นปลากระพงนะครับเรามองกินชูเป็นไงสดนะกรุบกรอบเย็นๆแล้วก็ซอสก็แบบสามารถดึงรสชาติของปลามาได้หวานก็เป็นซีอิ๊วหวานครับเป็นโชยุหวานพอดึงรสชาติของปลามาอร่อยมากเดี๋ยวเรามาลองนะนาเบะไม่ใช่นาเบะโชยุนาเบะมันคือนาเบะนะครับมันเป็นน้ำซุปแบบโชยุนะเฮ้ยรสชาติแบบนี้มันโอ้แสงออกปากอร่อยจริงใช่ไหมอร่อย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 จริงจังเดี๋ยวเรามากินกันให้ได้คือแบบ
รู้สึกได้ถึงรสอูมามิอ่ะคือเข้าใจแล้วแบบรสชาติที่แปลกใหม่ไข่ทุ่มมายังไงเฮ้ยคือแบบมันมีความมันเว้ยคือแบบมันแต่แบบโอเคมันก็อาจจะเลี่ยนๆแหละแต่ว่ารสชาติที่แบบออกมามันกลมกล่อมยังบอกไม่ถูกเฮ้ยนี่โชยุจริงเหรอโชยุเหรอโชยุมันมีแบบมีความหวานของผักหรือของซอสก็ไม่รู้แหละอร่อยเราจะปิดบัญชีมดสื่อนาเปนะครับมือการใส่เส้นอุดมลงไปเส้นชังกงเส้นชังธรรมเนียมของชาวเวลามากินดื่มแบบนี้นะครับต้องปิดเส้นจะเป็นอุดมราเมงหรือชังกงหรืออะไรก็ได้อันนี้ไม่ใช่อุดมอ่ะอันนี้เป็นเขาเรียกชังกงเป็นเส้นของจังหวัดนากาซากิเคยไปกินอยู่ชังกงแล้วมันต่างกับอุดมยังไงอุดมมันหนากว่านี้อุดมจะอ้วนๆแต่แค่ต่างแค่คำหนาสูตรในการทำด้วยนี่ว่าอะไรนะจำปงจำปงเราว่าต้องใส่น้ำอีกหน่อยนะครับว่าแค่นี้พอแล้วอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวก็น้ำได้กินอิ่มครับอร่อยมากเลยนะใช่ครับมดสีนาบีครับเป็นต้มกับเมนูอื่นก็เป็นแนวอิคากายะนะแต่อร่อยอร่อยทุกเมนูครับจากที่เห็นไปอันนี้ก็ทำไมโดนบองแดงแปลกๆสวยแล้วแก้วเยอะแล้วเนี่ยครับก็อร่อยคือปกติกินอิซากายะเนี่ยเราก็อาหารมันก็จะอร่อยในระดับที่ยังไงล่ะเราไปหากินที่ไหนก็ได้ก็คือแบบก็อร่อยแหละแต่ก็แบบมันไม่ได้พิเศษเลยแต่ร้านนี้แบบเฮ้ยต้องมาว่ะเหมือนแบบใช่ๆถ้ามาซ้ำได้ก็เอาอะไรอย่างเงี้ยแบบอร่อยครับอาทิตย์หน้าอย่าลืมอยากกินอีกก็ได้นะเดี๋ยวค่อยมาไหว้ที่เนินวันหลังนะเดี๋ยววันนี้ก็จะกลับบ้านก็ถือว่าหมดทริปวันแรกกันแล้วเนาะใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เราจะได้ลุยอะไรมากขึ้นกว่านี้ครับเราจะไปในเมืองกันตอนนี้คือเราไม่ได้เข้าเมืองเลยเรานอนแล้วก็ออกมานอกเมืองกันเออไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับเจอกัน